เชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์กฤตนิมมะโลสวนธรรมประสานสุขบ้านโค้งดาราตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังยาจาธาสันติทาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งชี้ตรงสู่ความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระเถรานุเถระทุกท่านขอโอกาสขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญกุศลปรารภครูบาอาจารย์ที่ได้ล่วงลับไปหลายปีแล้วก็ตามก็ยังอุตส่าห์มาจัดงานต่อเนื่องสืบเนื่องมาหลายปีเนื่องจากว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราทั้งหลายอย่างไม่อาจบรรยายได้หมดเพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มที่ได้ทำวัดสังฆทานจากวัดร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งความมีชีวิตชีวาก็คือว่าได้มีพระเนนแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาใช้สถานที่เพื่อเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้ใช้สถานที่นี้เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างที่เราเคยสวดกรวดน้ำตอนเย็นพอระลึกได้ไหมอะไรนะสันเลโควิริยัมหินาเคยสวดไหมสันเลขะแปลว่าขัดเกลาขัดเกลากิเลสมีความเพียรเพียรไปเพื่อขัดเกลากิเลสมาทำความเพียรกันที่นี่พอพูดถึงขัดเกลามาก็มาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ในพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อเดียวกันนี้เลยสันเลขสูตร สูตรว่าด้วยขัดเกลาเริ่มต้นสูตรนี้ก็เริ่มจากพระจุนทะเคยได้ยินชื่อไหมพระจุนทะพระจุนทะเป็นน้องของพระสารีบุตรพระจุนทะกราบพระพุทธเจ้าถามปัญหาทั้งท่านที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านก็ถามเผื่อลูกศิษย์แล้วก็เผื่อพระภิกษุทั้งหลายท่านถามพระพุทธเจ้าว่าคนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเนี่ยมีทิฏฐิที่ผิดคือมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องตน
กับเรื่องโลกเรื่องตนก็คือคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรามีตัวตนมีอัตตาคล้ายๆกับพวกเรานี่แหละเราเป็นปุถุชนก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเห็นเราในกายเห็นเราในใจเห็นว่ากายนี้ของเราเห็นว่าคนข้างๆเนี่ยเป็นคนของเราด้วยสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราขยายความเป็นเราออกไปเกี่ยวกับเรื่องโลกก็เข้าใจว่าโลกนี้เที่ยงแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับคำถามว่าโลกนี้เกิดมาได้อย่างไรจะแตกสลายเมื่อไหร่พระเจ้าสร้างโลกหรือเปล่าพระพรหมหรือเปล่าอะไรเนี่ยวุ่นวายอยู่กับเรื่องโลกเที่ยงไม่เที่ยงคนเหล่านี้พระจุนทะถามว่าคนเหล่านี้จะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขามีอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอิโมชันนะอารมณ์ทางพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขารู้อารมณ์อะไรแล้วไปยึดสิ่งนั้นว่ามีตัวมีตนถ้าเขาศึกษาอยู่ในอารมณ์นั้นเขาจะรู้ความจริงของอารมณ์นั้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่เราเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยถ้าเขามาศึกษาในสิ่งที่เขาเคยเข้าใจผิดนั้นมันก็คือถ้าน้อมมาถึงอีกพระสูตรหนึ่งก็คือเรื่องสติปัฏฐานสูตรก็คือมาเจริญสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูแล้วจะเห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทั้งหมดนี้หรือรวมเรียกกันง่ายๆว่าขันธ์5นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายนี้ดูไปแล้วรูปคือรูปไม่ใช่เราเวทนาก็สักแต่เวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายนี่ก็เป็นสักแต่ว่านามธรรมอย่างหนึ่งทำหน้าที่ของมันสัญญาทำหน้าที่จำได้หมายรู้สังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทำหน้าที่ของมันไปเท่านั้นเองมีเพียงทิฏฐิที่ผิดไปยึดเอาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราพอยึดแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดดับร่างกายนี้ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดจากดินน้ำลมไฟประชุมกันใจนี้ก็เกิดจากนามธรรมทั้งหลายมารวมกันโดยแบ่งโดยใหญ่ๆก็คือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสไปอีกว่าเป็นไปได้ว่าภิกษุทั้งหลายบางรูปหรือบางเหล่าทำสมาธิทำใจให้อยู่ในอารมณ์เดียวจนจิตเว้นจากกามราคะไปชั่วคราวแล้วเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นปฐมฌานแล้วเข้าใจไปว่ากำลังขัดเกลากิเลสพระเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่การขัดเกลากิเลสปฐมฌานเป็นเพียงทิฏฐธรรมสุขวิหารทิฏฐธรรมสุขวิหารแปลว่าเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมคือทำในปัจจุบันทำที่เห็นได้ในปัจจุบันสุขะก็คือสุขวิหารก็คือเครื่องอยู่เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันปฐมฌานไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสกิเลสสงบไปชั่วคราวครูบาอาจารย์จะเปรียบเทียบเหมือนหินทับหญ้าทำความสงบไปนิ่งไปแต่กิเลสยังอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในพระสูตรนี้บอกว่าภิกษุเข้าปฐมฌานแล้วเข้าใจว่าขัดเกลากิเลสยังเข้าใจผิดยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสแล้วก็ตรัสลำดับเป็นลำดับไปถึงทุติยฌานที่ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4
ซึ่งเป็นรูปฌานรูปฌานทั้ง4นี้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าไม่มีฌานไหนเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเพียงเครื่องอยู่ที่เป็นสุขเป็นวิหารธรรมทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้เท่านั้นทำได้เป็นกุศลแต่ยังไม่ใช่ขัดเกลากิเลสกิเลสเพียงนิ่งไปชั่วคราวแล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าทำขึ้นไปอีกจนถึงอรูปฌานทีแรกนี่รูปฌาน4ฌานที่1 2 3 4เป็นรูปฌานทำมาถึงอรูปฌานอีก4คือฌานขั้นที่5 6 7 8พระองค์ก็ยังตรัสว่าถึงฌานขั้นที่8แล้วทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่ใช่สันเลขธรรมคือไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลายังไม่ได้ขัดเกลากิเลสยังเป็นเพียงหินทับหญ้าเอาไว้กิเลสสงบไปชั่วคราวบางคนพยายามทำฌานทำสมาธิทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแล้วคิดว่าต้องทำฌานให้ได้ก่อนจึงจะมาเจริญวิปัสสนาและพอไม่สำเร็จจากการทำฌานก็ท้อใจถ้าศึกษาให้ดีแล้วถ้าทำฌานได้พระพุทธเจ้าก็ชมเพียงแค่ว่าสามารถทำทิฏฐธรรมสุขวิหารก็คือเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้เท่านั้นถ้ายังไม่มาเจริญวิปัสสนาไม่มาเห็นความจริงก็ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยพระเจ้าตรัสต่อไปว่าถ้าจะขัดเกลากิเลสมาถึงเครื่องขัดเกลากิเลสนะถ้าจะขัดเกลากิเลสเขาต้องตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนนี่สำคัญนะตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใครบ้างไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองเวลาจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาแล้วจึงเบียดเบียนผู้อื่นกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจกิเลส3กองกิเลส3กองมีอะไรบ้างกองของราคะกองของโทสะกองของโมหะที่ว่าต้องบอกว่าเป็นกองเพราะว่ามันมีลูกแยกออกไปอีกเยอะในระหว่างราคะโทสะโมหะนี่เช่นโทสะนี่ก็มีเป็นโกรธเป็นอาฆาตเป็นเครียดแค้นเป็นความกังวลใจความขุ่นข้องหมองใจเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของโทสะจึงเรียกว่าเป็นกองของกิเลส มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้ทันมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นแสดงออกเบียดเบียนเป็นทางไหนบ้างไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์เขาไปผิดกาเมนั้นพระเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าถ้าจะขัดเกลากิเลสต้องตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าก็คือสมาทานข้อปานาติบาตงดเว้นจากข้อปานาติบาตคนอื่นก็จะฆ่าเราไม่ฆ่าคนอื่นก็เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาลักทรัพย์เราจะไม่ลักทรัพย์คนอื่นเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระจุนทะก็เลยข้อที่3เนี่ยท่านไม่ได้บอกถึงเรื่องกาเมท่านบอกถึงเรื่องประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นชาวบ้านตามปกติถ้าถึงข้อนี้ก็ต้องแม้จะถือข้อกาเมก็ต้องหาโอกาสเช่นวันพระมาถือศีล8ซะบ้างเพื่อให้เว้นจากกามบ้างคนอื่นเขาเสพกามเราจะถือพรหมจรรย์คนอื่นเขาพูดโกหกเราจะพูดความจริงนี่คือขัดเกลากิเลสคนอื่นเขาพูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันเราจะพูดให้คนสมานสามัคคีกันนี่ขัดเกลากิเลสคนอื่นก็พูดให้เขาคนอื่นเจ็บใจพูดด่าให้เขาเจ็บใจพูดคำหยาบให้คนอื่นเจ็บใจคนอื่นก็พูดกันเราจะไม่พูดตั้งใจสมาทานอย่างนี้คือขัดเกลากิเลสคนอื่นพูดเพ้อเจ้อรู้จักเพ้อเจ้อไหมพูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่มีประโยชน์เช่นอะไรบ้างพูดเรื่องไร้สาระต่างๆที่เราเคยพูดกันนั่นแหละส่งไลน์กันส่งรูปสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยส่งมาทำไมรู้กันอยู่แล้วส่งข้อความไร้สาระนี่ไงไม่พูดนะ
แต่ใช้นิ้วจิ้มเอานี่ก็ไร้สาระพูดเพ้อเจ้อเหมือนกันเจ้อเราจะไม่เพ้อเจ้อนี่คือขัดเกลาคนอื่นก็เพ้อเจ้อไปเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่เราจะไม่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ตำหนิเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปตำหนิเขาส่งมาทำไมเนี่ยเสียเวลาหงุดหงิดนะหงุดหงิดนี่ก็เป็นโทสะต้องรู้ทันโทสะด้วยคนอื่นเขามีนิวรณ์รู้จักนิวรณ์ไหมนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามฟุ้งซ่านเรื่องกามคิดเป็นเรื่องกามอยากหาที่นอนนิ่มๆอยากนอนห้องแอร์ฟุ้งไปเรื่องละครไปถึงไหนแล้วเนี่ยเรามาบทเนคขมะไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูทีวีดาราคนนั้นเข้าไปถึงไหนแล้วเห็นว่ากำลังอะไรเป็นคู่จิ้นกับคนนู้นคนนี้เขาสมหวังกันหรือยังแต่งงานกันหรือยังหรือเปล่าเนี่ยฟุ้งซ่านไปในกามฟุ้งซ่านเป็นเรื่องไม่น่าพอใจเป็นเรื่องกามเหมือนกันนะแต่กามแบบผิดหวังไม่พอใจก็เป็นพยาบาทเย็นนั่นมาพูดอย่างนี้กับเราไม่พูดไม่ดีเลยต้องจัดการสักทีนึงวางแผนจัดการคิดเป็นเรื่องพยาบาทต้องหาทางเอาคืนให้ได้ประมาณนี้อย่างนี้พยาบาทฟุ้งซ่านไปเลยสเปะสปะมีไหมสเปะสปะจับต้นจนปลายไม่ถูกเคยไหมคุยไปคุยมาเอ๊ะเรามาคุยเรื่องนี้กันได้ยังไงเนี่ยฟุ้งซ่านแท้เลยหาต้นไม่ได้หาปลายไม่จบนี่ฟุ้งซ่านทั่วๆไปพอฟุ้งซ่านไปแล้วก็จะมีพ่วงมาด้วยว่ารำคาญใจฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งไปในเรื่องควานหาคำตอบสงสัยขี้สงสัยสงสัยไปเรื่อยตอนสงสัยนะจิตไม่เป็นสมาธิสงสัยหาคำตอบสงสัยว่าบางทีสงสัยในเรื่องไม่มีสาระอะไรนะสงสัยว่าเขาจะเดินไปไหนเนี่ยสงสัยไปเนี่ยนะใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติก็ไม่เกิดกายกำลังยืนอยู่ก็ไม่รู้ใจกำลังตรงไปหาส่งออกไปหาคนที่เรากำลังสงสัยว่าเขาเดินไปไหนนั่นก็ไม่รู้ว่ากำลังส่งออกอย่างนี้เรียกว่าขาดสติตัวความสงสัยทำให้ขาดสติแล้วก็ขาดสมาธิไปด้วยเป็นนิวรณ์นิวรณ์อีกตัวหนึ่งคือหดหู่ง่วงเหงาเศร้าซึมหงอยเคลิ้มนั่งแล้วงกงกสับประงกเนี่ยเรียกว่ามีนิวรณ์คนอื่นมีนิวรณ์เราจะไม่มีนิวรณ์เห็นนะคนอื่นมีฟุ้งซ่านเราจะไม่เอาฟุ้งซ่านเราจะรู้ทันคนอื่นสงสัยไปเราจะไม่สงสัยเราจะรู้ทันความสงสัยคนอื่นกำลังคิดฟุ้งซ่านไปในกามเราจะรู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านไปในกามคนอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่องพยาบาทเราจะรู้ทันความฟุ้งซ่านที่เกิดในใจเป็นในแง่ของพยาบาทสรุปคือรู้ทันนิวรณ์คนอื่นมีอุปกิเลสเคยสวดไหมอุปกิเลสไปลองดูอุปกิเลส16เราจะรู้ทันมันรู้ทันอุปกิเลสเนี่ยบางทียังไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเองยังไงมีไอ้นี่ขึ้นมาทีไรนะใจเราเป็นทุกข์ทุกทีเรามีความถือตัวพองตัวขึ้นมานี่ก็เราเองเนี่ยทุกข์เรามีความดื้อเราเองก็ทุกข์เหมือนกันเรามีความมัวเมามีความประมาทนี่ก็เกิดเราเองนั่นแหละได้รับผลจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนตนเองถ้าเรายังไม่มีกุศลอื่นๆที่จะเอื้อต่อการที่จะพัฒนาจิตใจให้สู่มรรคผลแล้วเราไม่ขวนขวายที่จะพัฒนามันเลยนี่ก็เบียดเบียนตัวเองเหมือนกันเราเกิดมาในชาตินี้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วแทนที่จะได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระเจ้าแทนจะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธองค์กับใช้เวลาในชีวิตนี้ให้เปล่าประโยชน์ไม่สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นไม่สร้างความกลัวต่อบาปไม่สร้างความละอายต่อบาปไม่สร้างความเพียรไม่สร้างความรู้ในคำสอนที่เรียกว่าสุตะไม่
ขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพุทธเจ้าไม่ขวนขวายที่จะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรียกว่าเบียดเบียนชีวิตตัวเองให้สูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์และแถมบางคนถือมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในทิฏฐิคนที่ถือมั่นก็ถือมั่นไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟังคำสอนของผู้รู้ปิดกั้นตนเองจากสิ่งที่ประเสริฐเรียกว่ายึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วนี้ก็ถ้าคนยึดมั่นในทิฏฐิเรารู้เราจะไม่ยึดมั่นเราจะเปิดใจรับฟังคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายเพราะเราเองยังมีทุกข์อยู่ถ้าเรายังมีทุกข์อยู่เราอย่าเพิ่งอวดเก่งว่าฉันดีแล้วประเสริฐแล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองนั้นต้องเปิดใจเปิดใจรับฟังพระเจ้าตรัสธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมากมายในสรุปแล้วก็คือให้รู้ทันกิเลสให้รู้ทันแล้วก็รักษาศีลเอาไว้รู้ทันนิวรณ์รู้ทันอุปกิเลสแล้วก็พัฒนากุศลที่เอื้อต่อการทำใจให้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสู่มรรคผลนิพพานให้ได้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าทำจิตนิ่งๆทำใจสงบทำใจว่างๆนี่เป็นเรื่องดีแล้วพอแล้วมีความสุขจากการทำใจนิ่งๆสงบว่างๆแล้วคิดว่าพอแล้วถ้าอ่านพระสูตรนี้จะรู้ว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางเป็นตัวหลอกมันหลอกให้เรามีความสุขอยู่พักหนึ่งนะแล้วเราก็เสพสุขความเงียบๆความว่างๆความนิ่งๆตรงนั้นตรงนี้ต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นนั้นยังไม่ใช่ปลายทางนั้นเวลามันออกมาจากวิหารคือออกมาจากสมาธิตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องรู้เท่าทันความเป็นไปทางใจของเราด้วยใจเรามีกิเลสอะไรก็ให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันแล้วมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาแม้แต่คิดนึกในใจต้องรู้ทันถ้ามัวแต่ติดในสมาธิในฌานหรือในความเงียบๆว่างๆอะไรนี่นะเรียกว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีตัวอย่างสมัยหนึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อธรรมทินนะเถระธรรมทินนะเถระเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าสามารถสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุมากมายเลยให้บรรลุธรรมในเวลาไม่นานพระนี่เรื่องเกิดที่ศรีลังกาในสมัยก่อนพระที่วัดใหญ่ที่เป็นที่ศูนย์รวมพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยพอได้ยินกิตติศัพท์ก็ไม่เชื่อว่าจะมีการขัดเกลากิเลสและจนบรรลุมรรคผลกันได้เร็วตามที่เรื่องลือมาก็เลยส่งทูตในที่นี้หมายถึงส่งพระจัดพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเป็นทูตเพื่อไปนิมนต์พระเถระรูปนี้มาสอบสวนว่าเรื่องราวเป็นยังไงมันเกิดขึ้นจริงไหมพระเหล่านั้นก็เดินทางไปหาพระธรรมทินนะไปถึงก็ถามหาเพราะไม่รู้จักถามหาว่าพระธรรมทินนะอยู่ที่ไหนก็ไปเจอถามกับท่านเองเรียกว่าจุดใต้ต่ำต่อไปเจอท่านแล้วก็ถามพระธรรมทินนะเถระฟังคำที่บอกหาท่านอยู่ท่านก็ถามกลับไปว่าจะหาธรรมทินนะหรือจะหาตนดีเป็นเราจะเอาไงรับคำสั่งมาว่าให้ไปหาพระธรรมทินนะเจอตัวแล้วพระธรรมทินนะถามกลับว่าจะหาธรรมทินนะหรือจะหาตนดีภิกษุเหล่านั้นฉลาดบอกว่าหาตนดีกว่าหาตนก็เจริญสติเลยสอนเจริญสติดูกายดูใจไปดูกายดูใจปรากฏมีสติอยู่ในกายอยู่ในใจเห็นกายเห็นใจแสดงความจริงเมื่อก่อนเนี่ยเข้าสมาธิก็มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าไปอยู่นิ่งๆนะแต่พอพระธรรมทินนะเถระ
ชี้ให้ดูดูไปเลยดูกายบ้างดูใจบ้างเห็นกายแสดงความจริงเพราะว่ามันเป็นอสุภะเห็นจิตแสดงความจริงว่ามันเกิดดับเดี๋ยวก็มีกิเลสเกิดเดี๋ยวพอรู้ตัวกิเลสดับเดี๋ยวก็หลงไปพอรู้ตัวความหลงดับเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไปรู้ทันความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านดับเดี๋ยวก็มีราคะรู้ทันราคะราคะดับเดี๋ยวก็งงสงสัยเห็นความงงสงสัยสงสัยดับมีสติรู้อะไรกิเลสตัวนั้นดับเพราะขณะที่มีกิเลสเป็นขณะที่เป็นอกุศลขณะที่มีสติเป็นขณะที่เป็นกุศลอยู่ด้วยกันไม่ได้กุศลกับอกุศลอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นมีสติขึ้นมาทีไรเนี่ยรู้ทันกิเลสทีไรกิเลสดับมีราคะรู้ทันราคะดับมีโทสะรู้ทันโทสะดับมีโมหะรู้ทันโมหะดับสิ่งเหล่านี้แสดงความจริงอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงแล้วที่มันมีโมหะขึ้นมามีความหลงขึ้นมาหลงเองไม่ได้อยากหลงเลยมันหลงขึ้นมาเองรู้ทันว่าเป็นอนัตตาเห็นรูปน่าพอใจแล้วเกิดราคะเกิดเองไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยมันเกิดเองพอรู้ทันราคะดับมันไม่เที่ยงด้วยและเป็นอนัตตาด้วยมีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปภิกษุเหล่านั้นพอมาเจริญสติรู้กายรู้ใจไปแล้วเห็นความจริงบรรลุมรรคผลเป็นลำดับลำดับบรรลุตั้งแต่เป็นโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีจนทั้งเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วไม่หาใครแล้วงานหมดแล้วงานที่รับมาว่าให้มาหาพระธรรมทินนะเถระหมดงานแล้วก็เลยอยู่กับท่านนั่นแหละไม่กลับพระที่วัดใหญ่ก็ส่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นกลับสักทีข่าวคราวเป็นยังไงก็ไม่รู้ส่งมาอีกชุดหนึ่งส่งมาอีกชุดหนึ่งถามแบบเดียวกันเลยถามไปแล้วก็ถูกถามกลับว่าจะหาตนหรือหาธรรมทินนะดีก็ตอบเหมือนกันเลยหาตนหาตนก็ท่านพระเถระก็ชี้ให้ดูให้รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจแสดงความจริงเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมแสดงความจริงบรรลุมรรคผลไปอีกชุดหนึ่งส่งมา3ชุดถามแบบเดียวกันแล้วถูกฝึกแบบเดียวกันให้ดูกายดูใจแสดงความจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจะเห็นความเป็นจริงแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติก็มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิเป็นเพียงขั้นหนึ่งเพื่อเสริมให้เกิดปัญญาสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่สมาธิที่ไปจมแช่ส่งออกไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าจิตส่งออกอย่างนี้เรียกว่าสมาธิยังไม่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตเคลื่อนก็ต้องรู้พอจิตเคลื่อนแล้วรู้พอเห็นความเคลื่อนได้ความตั้งมั่นพอดีสมาธิแปลว่าตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตไม่เคลื่อนเห็นความเคลื่อนของจิตได้จิตตั้งมั่นพอดีเหมือนกับตอนที่เห็นความเผลอได้สติพอดีสติแปลว่าไม่เผลอมีสติอยู่แสดงว่าไม่เผลอพอเผลอไปเห็นความเผลอได้สติดังนั้นเวลาเจริญสติดูกายดูใจเนี่ยคือเผลอจากกายจากใจไปเมื่อไหร่รู้ทันมีวิหารธรรมไว้อย่างหนึ่งเช่นดูลมหายใจหรือว่าภาวนาพุทโธไว้เผลอจากพุทโธไปความเผลอเกิดขึ้นรู้ทันความเผลอได้สติบางทีมันก็ไม่ใช่เผลอแบบธรรมดามันมีการเคลื่อนของจิตด้วยมองอะไรก็จะสนใจสิ่งนั้นมันเคลื่อนจากความรู้สึกตัวตรงนี้ไปหาวัตถุนั้นหาคนนั้นหาสิ่งนั้นเห็นความเคลื่อนเมื่อไหร่มันคือเห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตเห็นความไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นพอดีเหมือนเห็นความเผลอได้สติคือความไม่เผลอเห็นความไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นเห็นความโง่ได้ความฉลาดโง่คิดงี้เชื่อมางี้เข้าใจว่ามีเราพอเห็นว่ามันไม่ใช่เราฉลาดขึ้นมาเลยฉลาดในแง่ที่ว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราก็เป็นฉลาดระดับพระโสดาบันนั้นเวลาพระมหาพระธรรมทินนะอย่างนี้3ชุดเห็นความจริงของกายและใจบรรลุมรรคผลหมดเลยจนพระที่วัดใหญ่
เห็นทีแล้วไม่ได้เรื่องสุดท้ายก็เลยส่งพระแก่ๆรูปหนึ่งเอาไปรูปเดียวไม่ให้ไปเป็นกลุ่มละพระแก่ๆองค์หนึ่งไปถึงเสร็จถามหาพระทินนะทีนี้เวลาถามเนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยรีบพูดเลยไม่รู้ว่าได้ข่าวหรือไงมันรู้ว่า3กลุ่มที่แล้วเนี่ยบรรลุมรรคผลไปหมดแล้วไม่ยอมกลับพระแก่รูปนี้ถามเลยท่านใช่ไหมเป็นธรรมทินนะวิธีการถามเปลี่ยนไปนะท่านใช่ไหมที่เป็นชื่อว่าธรรมทินนะท่านก็ตอบว่าใช่เนี่ยส่งพระมา3กลุ่มแล้วให้ตามไปกลับไปที่วัดใหญ่ทำไมไม่กลับอ้าวเลยให้ตามกลับไปวัดใหญ่แล้วในพระธรรมทินนะถามอย่างนี้นะ3กลุ่มนั้นไม่เห็นบอกเลยเห็นมาตามแต่เราตามหาเราอย่างเดียวเราก็ย้อนถามกลับไปตอนนั้นเองว่าอยากหาเราหรืออยากหาตนอ๋อท่านต้องการพบงั้นเราไปเก็บของไปเลยตรงนั้นเลยพระแก่ยังไม่ได้พักเลยกลับเลยรีบกลับไปทันทีกลับไปก็ไปเจอพระเถระรูปหนึ่งพระเถระรูปนี้ทำสมาธิทำฌานชำนาญมากชำนาญจนกระทั่งเข้าใจว่าตนเองเป็นพระอรหันต์คำว่าเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่พระธรรมทินนะก็รู้เนี่ยองค์เนี้ยเข้าใจผิดติดในสมาธิติดในฌานก็เลยเข้าไปกราบเพราะท่านบวชก่อนเข้าไปกราบเสร็จก็ถามถึงการปฏิบัติของแต่ละท่านพระเถระรูปนั้นก็บอกว่าท่านเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์มานานแล้วตอนนี้ก็ดำรงขันอยู่เฉยๆพระธรรมทินนะก็ไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านฟังไว้เฉยๆแล้วก็เลยถามว่าหลวงพ่อสมมุตินะเรียกตามภาษาไทยๆนะแบบชาวบ้านในคัมภีร์เรียกว่าพระเถระพระคุณเจ้าเนี่ยมันเหมือนชาวบ้านเรียกพระนะเรียกง่ายๆดีกว่าเรียกหลวงพ่อยังชำนาญในการเข้าฌานอยู่ไหมพระธรรมทินนะเถระถามนะพระเถระรูปนั้นก็บอกว่ายังชำนาญอยู่ยังฝึกอยู่ยังเจริญอยู่เสมอๆอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้ายังทำอยู่เนี่ยยังมีความชำนาญในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยหรือเปล่าบอกได้เรายังชำนาญอยู่ยังเล่นอยู่เสมอถ้าอย่างนั้นผมขอดูช้างเผือกตัวใหญ่ๆที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบสักตัวหนึ่งเอาตัวใหญ่ๆได้เอาแบบสมบูรณ์ได้คดชะลักรู้จักไหมคดชะลักลักษณะของช้างให้เผือกจริงๆงางงงๆตัวใหญ่ๆใหญ่ๆเน้นใหญ่ๆด้วยนะก็เนรมิตพระเถระดูนั้นก็เนรมิตขึ้นมาให้มันตกมันด้วยอยากเห็นช้างตกมันโอ้ตกมันเหรอได้เนรมิตให้ตกมันให้มันวิ่งเข้ามาเลยช้างนั้นก็วิ่งเข้ามาร้องด้วยร้องแป้นร้องดังๆโอ้เก่งมากนะสามารถเนรมิตได้ตามขอเลยเรียกว่าอะไรอาหารตามสั่งช้างก็วิ่งมาปรากฏว่าพระเถระที่เนรมิตนั่นแหละตกใจเองเพราะเนรมิตได้เก่งเหมือนมากวิ่งมาเนี่ยก็ตกใจกระโดดหนีพระธรรมทินนะเถระก็เลยคว้าจีวรเอาไว้หลวงพ่อยังกลัวตายอยู่เหรอพระเถระรูปนั้นก็ตกใจอ้าวถ้ากลัวตายก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่เรากลัวตายเห็นกิเลสนะเห็นกลัวตายเห็นกิเลสแต่ว่าไม่ทันกิเลสคือตกใจขึ้นมาว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์ซะแล้วอ้าวแล้วนี่เป็นใครองค์นี้ช้างก็วิ่งมาเมื่อกี้นะองค์นี้ไม่กลัวเลยแล้วแถมรู้ด้วยว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้สงสัยว่าองค์นี้น่าจะเป็นพระอรหันต์น่าจะบรรลุมรรคผล
แล้วเราล่ะไอ้ที่เข้าใจว่าบรรลุนะเป็นของปลอมก็เลยก้มลงกราบพระธรรมทินนะก็ไม่รับนะบอกหลวงพ่ออย่ากราบผมอย่ากราบผมพระเถระท่านก็บอกว่าต้องกราบผมรู้สึกไม่มีที่พึ่งแล้วเคยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปไม่ถูกเพราะตอนนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะมันไปไม่เป็นเหมือนคนอะไรไปไม่ถูกอ่ะมันมืดแปดด้านแล้วนะบอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดผมไปไม่เป็นแล้วช่วยสอนผมทีพระธรรมทินนะเถระก็บอกว่าไม่มีแยกไม่มีอะไรยากเลยครับพระพุทธเจ้าก็สอนไปแล้วให้เจริญสติรู้กายรู้ใจก็ไปสอนก็ให้แค่คือท่านพระเถระรูปนั้นเนี่ยมีสมาธิดีอยู่แล้วแต่ว่ามันส่งออกจิตส่งออกไปส่งออกไปไหนไปดูแสงสว่างไปดูสีเขียวสีแดงสีขาวส่งออกไปชำนาญพอส่งออกไปจิตเป็นสมาธิมันไม่มีกิเลสในขณะที่ทำสมาธินั้นเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะไม่มีกิเลสปรากฏเลยตอนเข้าสมาธิเนี่ยจะไม่มีกิเลสกิเลสมันจะสงบไปเหมือนเอาหินทับหญ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสนะมันไม่ใช่สันเลขาธรรมนะมันไม่ใช่เป็นเครื่องขูดเกลาอะไรออกไปเลยถ้าภาษาของหลวงตามหาบัวก็ว่ากิเลสยังไม่สะเทือนเลยเข้าไปเงียบๆนิ่งๆว่างๆสงบๆไปเนี่ยนะกิเลสไม่สะเทือนเลยถ้าออกมาอยู่กับโลกแล้วเกิดอะไรเห็นคนนี้แล้วพอใจรู้ทันพอใจอย่างนี้ดีกว่าเห็นคนนี้แล้วไม่ชอบใจรู้ทันไม่ชอบใจอย่างนี้ดีกว่าอยู่ๆอยากจะเพ่งลมเห็นจิตไหลมารวมมาอยู่ที่ลมมีการเคลื่อนของจิตอย่างนี้ดีกว่าเห็นการเคลื่อนของจิตเห็นการเคลื่อนของจิตทีไรจะได้สมาธิที่ถูกต้องทุกทีเพราะเห็นการเคลื่อนคือการเคลื่อนนั้นไม่ถูกการเคลื่อนคือจิตไม่ตั้งมั่นพอเห็นการเคลื่อนจิตตั้งมั่นพอดีเห็นความผิดทีไรจะได้ความถูกทุกทีพระธรรมทินนะเถระแนะนำพระเถระรูปนั้นไม่นานเลยพระเถระรูปนั้นก็กลายเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งจากการที่เดิมแช่นิ่งอยู่ในฌานมา40กว่าปีคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแล้วก็ชำนาญมากเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานเล่นฤทธิ์ด้วยเล่นฤทธิ์ถ้าจนชำนาญแล้วคิดว่าตัวเองหมดกิเลสแล้วแต่จริงมันยังไม่มีอะไรมายั่วพระธรรมทินนะเถระให้ท่านนั่นแหละเนรมิตภาพนิมิตขึ้นมาเพื่อยั่วกิเลสตัวเองไปเจออีกองค์หนึ่งองค์นี้ก็เข้าฌานชำนาญแบบเดียวกันเลยแล้วก็เนรมิตอะไรเก่งเหมือนกันเลยมีฤทธิ์เยอะพอไปกราบพระธรรมทินนะเถระก็ถามเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติกันองค์นั้นก็บอกว่าประกาศเลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์มาแล้วกี่ปีพระพูดกันเองได้ไม่ถือเป็นการอวดอุตริไม่เป็นอาบัติเวลาพระพูดกันเองว่าผมบรรลุเมื่อวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยบอกกันได้พระเถระรุ่นนั้นก็บอกผมบรรลุเมื่อปีนั้นปีนี้หลายปีมาแล้วพระธรรมทินนะเถระก็ถามกลับถามแบบนอบน้อมเลยนะพระอรหันต์ท่านนอบน้อมถามก็บอกว่าหลวงพ่อยังชำนาญเรื่องสมาธิอยู่ไหมยังทำฌานเก่งอยู่ไหมโอ้ยเราทำเป็นประจำยังแสดงฤทธิ์ได้อยู่ไหมครับได้ช่วยแสดงให้ผมทีได้ไหมได้คราวนี้เอาใหม่สำหรับเถระรูปนี้นะเถระรูปก่อนเนี่ยให้เป็นช้างให้เกิดความกลัวพอเถระรูปนี้เนี่ยผมอยากเห็นดอกบัวดอกใหญ่ๆเอาใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆใหญ่มากๆเอาแบบให้มีคนอยู่ข้างในได้อ๋อได้ดอกบัวสีชมพูบานใหญ่ให้มีนางฟ้าอยู่ข้างในด้วยนี่ให้มีนางฟ้าอยู่ข้างในด้วยให้มีนางฟ้าร่ายรำด้วยให้นางฟ้าเนี่ยร่ายรำสวยงามร้องเพลงมีดนตรีเพราะๆด้วยมีทั้งรูปทั้งเสียงเลยนะมีดนตรีเพราะๆพระเถระก็เนรมิตแล้วพระเถระพระธรรมทินะเถระเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยจ้องดู
นางฟ้านี้นานๆโอ้ยสบายจ้องดูนานๆจ้องไปเพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วจ้องไปไม่มีปฏิกิริยาแล้วหรอกแต่ต้องจ้องไปจริงๆปรากฏว่านางฟ้าที่ตัวเองเนรมิตเนี่ยมันสวยกว่าโยมเยอะนะโยมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบอย่างงี้นะนางฟ้าเนี่ยมันจะสวยงามมากแล้วเนรมิตเก่งไม่มีที่ติเลยแล้วอ่อนแอนอ่อนช้อยยั่วขนาดตัวเองเนรมิตเองก็เกิดราคะขึ้นมาพระเถระรุ่นนั้นเกิดราคะขึ้นมาตกใจพอตกใจปุ๊บภาพดับพอภาพดับปุ๊บพร้อมกับความวูบในใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้เรามีราคะเราไม่ใช่พระอรหันต์แล้วแล้วองค์นี้คือใครองค์นี้คือใครมาทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็ตัวเองก็เฉยเฉยด้วยก็เลยอาการเดียวกันเลยเข้าไปก้มกราบก้มกราบแล้วก็ขอเป็นที่พึ่งวิธีก็ทำแบบเดียวกันหลงอะไรหลงกายหลงใจนี้ว่าเป็นเรายังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราก็กลับมาสู่พื้นฐานเจริญสติดูกายดูใจตามความเป็นจริงเจริญสติไปแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นกลางขึ้นมาก็จะเห็นกิเลสต่างๆเนี่ยเกิดดับเห็นกิเลสเกิดดับจิตยังไม่ดับยังเห็นว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยนะเห็นจิตเที่ยงอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นพระโสดาบันนะต้องเห็นจิตผู้รู้เนี่ยดับด้วยเวลาเห็นอะไรมันจะเห็นลักษณะประมาณว่าแยกออกมาถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆเนี่ยนะจะเห็นว่าเวลาสมมติว่าเห็นโยมแล้วเกิดราคะขึ้นมาตอนมีสติเห็นราคะจะเห็นว่าราคะอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งมันแยกออกมาระหว่างจิตผู้รู้ผู้ดูกับสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเวลามีสิ่งหนึ่งถูกรู้ถูกดูเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเวลาโยมมาดูพระเนี่ยนะโยมรู้สึกว่าพระเป็นเราไหมถ้าเป็นก็ต้องไปหาจิตแพทย์แล้วนะ เห็นไหมเห็นไมโครโฟนนี่ไหมเห็นไมโครโฟนนี่เป็นเราไหมไม่ใช่ไมโครโฟนถูกรู้อยู่ถ้ามีอะไรถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่เราจิตเหมือนกันนะจิตเมื่อกี้นี้มีกิเลสรู้ทันจิตเมื่อกี้นี้จิตเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เราแล้วจิตดวงที่รู้อยู่เนี่ยก็ดับด้วยจิตเมื่อกี้นี้ก็เกิดดับไม่ใช่เราจิตที่รู้อยู่นี้ก็ดับด้วยไม่เที่ยงด้วยเห็นความไม่เที่ยงของจิตเมื่อกี้นี้เห็นความไม่เที่ยงของจิตที่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนี้ก็ดับด้วยเห็นอะไรสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเห็นอะไรสิ่งนั้นก็เกิดดับไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาเห็นกายแสดงความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงในกายเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยกายเนี่ยแสดงความเป็นทุกข์ได้ง่ายกว่าไตรลักษณ์ในกายเนี่ยนะจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตาไตรลักษณ์ที่เกิดในใจที่เห็นง่ายก็คือมันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยๆจะเข้าใจความจริงถ้ามีจิตที่มีกำลังจากการทำสมาธิดีแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นพื้นฐานที่จะส่งต่อให้เกิดปัญญาได้ถ้าใส่ใจแต่ถ้าพอใจความจมแช่นิ่งว่างเฉยเงียบแล้วก็เป็นสุขพอใจอยู่แค่นั้นนะพอออกจากสมาธิมาก็รู้สึกว่าโอ้ยเราออกจากความสุขมาต้องรีบเข้าไปแล้วก็คนประเภทนี้ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือโกรธง่ายโกรธใครโกรธให้คนกวนเราออกจากสมาธิเนี่ยคนกวนที่ให้เราอยู่นิ่งไม่ได้เดินเสียงดังโกรธบีบแต่โกรธนกร้องยังโกรธเลยเนี่ยมันกวนเราทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้กวนอะไรกวนใจใจน่ะส่งออกไปรับเองถูกไหมมันมีธรรมชาติเสียงมันธรรมชาติของมันคือส่งเสียงต้องมีเสียงขึ้นมานกต้องร้องรถต้องแล่นมันต้องมีเสียงดังของมันไฟต้องสว่างไฟต้องสว่างเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเรานั่นแหละจิตนี่แหละส่งออกไปเองส่งออกไปรับรู้ส่งออกไปรับรู้ทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและที่สำคัญมากสุดคือทางใจจิตส่งออกไปจิตนั้นส่งออกไปเองจิตหาเรื่องเองและจิตหาเรื่องเองรู้ทันความหาเรื่องของจิตเห็นความส่งออกของจิตบ้างเห็นส่งออกไปแล้วเกิดราคะโทสะโมหะบ้างอย่างเงี้ยนะเห็นความจริงของมันเห็นทีไรมันแสดงความจริงคือมันไม่เที่ยงเห็นทีไรก็แสดงความจริงว่ามันทำงานเองแล้วแต่ว่าจะถนัดเห็นในแง่ไหนถ้าดูจิตก็จะแสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ได้ง่ายถ้าดูกายแสดงความขออภัยถ้าดูจิตก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาได้ง่ายถ้าดูกายแสดงเป็นทุกข์ได้ง่าย
กับเป็นอนัตตาได้ง่ายกลายเป็นทุกข์ยังไงนั่งนานๆ นั่งนานๆจะมีความบีบคั้นแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วยังเกิดเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่จะเลิกเทศสักทีอย่างเงี้ยมันเริ่มบีบคั้นแล้วต้องเทศนานๆให้เห็นความทุกข์ทางกายกายจริงๆไม่ได้เป็นทุกข์ตอนที่นั่งนานๆ นะหายใจเข้านิดนึงก็ทุกข์แล้วนะลองหายใจไปเรื่อยๆไม่หายใจเข้าไปเรื่อยๆไม่หายใจออกไม่ได้ใช่ไหมต้องหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกที่ต้องหายใจเข้าหายใจออกเพราะอะไรหายใจเข้าเรื่อยๆมันทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆนะมันอึดอัดต้องปล่อยออกพอปล่อยออกมาให้ปล่อยออกเรื่อยๆไม่เข้าไม่ได้ต้องพอปล่อยออกไปเรื่อยๆมันชักจะหมดลมแล้วต้องสูดเข้ามันมีทุกข์บีบคั้นต้องให้หายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างอยู่เสมอถ้าพิจารณาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของลมมันจะเห็นมันแสดงความจริงเป็นไตรลักษณ์เป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าดูจิตจิตไม่เที่ยงเน่งเห็นชัดจิตเป็นอนัตตาก็เห็นชัดถ้าดูกายกายเป็นทุกข์เนี่ยเห็นชัดกายทำงานเองก็เห็นชัดร่างกายเนี่ยทำงานเองใช่ไหมบีบคั้นหัวใจก็บีบสูบฉีดโลหิตทำงานเองมันแก่ก็แก่เองแก่เองไหมเราไม่อยากแก่เลยใช่ไหมมันแก่เองนั่นมันทำงานร่างกายมันทำงานเปลี่ยนแปลงของมันเองจากเด็กมาเป็นแก่แล้วถ้าตายก็ตายเองด้วยเวลาตายไปแล้วก็เน่าเองอีกต่างหากถ้าไม่มีใครมาเผานะมันเน่าของมันเองร่างกายมันทำงานของมันเองอย่างนี้แม้ไม่มีจิตควบคุมนะร่างกายก็ทำงานของมันตอนที่ตายแล้วก็จิตออกไปแล้วเนี่ยนะไม่มีจิตควบคุมแล้วมันก็ยังทำงานของมันเองรูปก็ทำงานของมันตามภาษารูปจิตก็ทำงานตามภาษาของจิตไปเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจตามความเป็นจริงไม่มีเราเลยไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างทำงานไปรูปธรรมเกาะกลุ่มกันกับนามธรรมยังอยู่ก็ได้กันอย่างนี้เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้ามันแยกเมื่อไหร่กายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าตายอย่างนี้เป็นต้นดูไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ขัดเกลากิเลสทำสมาธิทำสมถะได้ให้มันเป็นเพียงอะไรทิฏฐธรรมสุขวิหารเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นแล้วต้องให้มันทรงผ่านให้ถึงการเจริญวิปัสสนาคือเจริญปัญญาขึ้นมาให้ได้อย่าไปหลงเพียงจมแช่นิ่งว่างเป็นสุขเคลิ้มๆไม่พอต้องให้ทันจิตที่มันส่งออกไปแล้วเกิดกิเลสเคลื่อนไปรู้ทันความเคลื่อนเป็นต้นเห็นกิเลสได้สติเห็นความเคลื่อนได้สมาธิเห็นว่ามันทำงานเองได้ปัญญาเข้าใจนะนั้นเมื่อมาบวชมาอยู่กับวัดสังฆทานแล้วหลวงพ่ออุตส่าห์สร้างวัดเอาไว้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรให้อุบาสกอุบาสิการวมทั้งแม่ชีด้วยมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสต้องถึงขั้นนี้นะอย่าไปมัวพอใจกับความเคลิ้มๆพอใจว่าส่งออกที่ว่าพูดอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นมาแล้วมาเป็นมาแล้วนั่งเคลิ้มๆแล้วคิดว่าดีเนี่ยโอ้ยสมาธิชั้นดีเลยนั่งแล้วบางทีมันหายไปเลยนะหายไปบางทีก็คือหลับนั่นแหละหลับไปแล้วพอใจวันนี้หลับได้เป็นไหมรู้สึกพอเขาตีระฆังสั่นกระดิ่งเป้งขึ้นมาโอ้โหวันนี้เงียบจังเลยถ้าไม่เงียบอย่างนี้ก็จะฟุ้งซ่านรำคาญใจวันนี้เงียบไปได้หลับไปได้พอใจอย่าเพิ่งพอใจอย่างนี้นะให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงมีกิเลสรู้ทันกิเลสนั่นดีกว่านะมีราคะรู้ทันราคะมีโทสะรู้ทันโทสะมีจิตมันหลงไปรู้ทันว่าหลงไปอย่างนี้ดีกว่าหาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างนึงเช่นหลวงพ่อสอนไว้ว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาเนี่ยเป็นที่อยู่ไว้ก่อนแต่เป็นที่อยู่ชั่วคราวมีที่อยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเห็นจิตแสดงความจริงอยู่พุทโธไปเนี่ยนะเดี๋ยวจิตก็เผลอยังไงเผลอไปรับรู้อย่างอื่นตอนรับรู้อยู่กับพุทโธนี่ก็อยู่กับกรรมฐานนะอยู่กับกรรมฐานเรียกว่าขณะนี้กำลังทำสมถะพอเผลอจากพุทโธเผลอไปไหนบ้างโอ้สารพัดเผลอเลยเผลอไปหาหมูป่าเผลอไปหาถ้ำนางนอนอะไรเงี้ยเผลอไปอย่างนี้เรียกว่ามันลืมแล้วคิดถึงหมูป่าลืมพุทโธไปแล้วพอคิดถึงหมูป่ารู้ทันว่าเผลอไปไอ้เผลอเนี่ยตอนเผลอไม่ดีแต่ตอนเผลอแล้วรู้ไอ้รู้ได้ดี
ราจะเอาตัวรู้นะเราจะเห็นความเผลอแล้วให้เผลอเนี่ยแสดงความจริงว่าเผลอก็ไม่เที่ยงและรู้เองนี่ก็ไม่เที่ยงด้วยไม่เอาทั้งเผลอไม่เอาทั้งรู้แต่ต้องมีรู้ก่อนจึงจะรู้ว่าเผลอนั้นไม่เที่ยงเข้าใจไหมไม่เอาทั้งเผลอไม่เอาทั้งรู้จะเอาให้จิตมันเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องหมายถึงขั้นขัดเกลากิเลสตรงนี้ให้ได้อย่าพอใจเป็นความนิ่งๆว่างๆพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วตรัสขนาดว่าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเป็นเพียงเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ขัดเกลากิเลสอะไรเลยนี่ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับมาปรารภธรรมะในวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้สถานที่แห่งนี้ใช้วัดสังฆทานแห่งนี้เพื่อมาฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติตนเองเพื่อขัดเกลากิเลสเสริมบุญเสริมบารมีเสริมกุศลต่างๆไปในแนวทางเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลส่วนธรรมประสานสุบ้านโคงดาราตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะคุณแม่ธนิตาโพโลนะคะท่านส่งตัวแทนให้คุณแม่ชีจินดาโพเนียนนะคะเป็นผู้ถวายแทนค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกทั้งพานเลยค่ะแม่ค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิตชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีปวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์กฤตนิมโลค่ะท่านเมตตาแสดงธรรมบนเดินไทยแล้วก็จะไป
มตตาให้กรรมฐานที่รันธรรมอีกด้วยนะคะค่ะในช่วงเวลา 21:00 นถึง 22:30 นก็ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะครูบาอาจารย์ก็เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมนะคะในโอกาสนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะคณะท่านเจ้าภาพก็จะทำการถวายเทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันรันไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะหลังจากเจริญกรรมฐานโดยพระอาจารย์กิตติเนมโลค่ะจากนั้นพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนเมตตาแสดงธรรมแล้วตั้งแต่24:00 นไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะพระอาจารย์จรัญทัคคยโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนให้กรรมฐานนะคะก็เป็นกำหนดการในการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในวันอาสาฬบูชานะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่27 กรกฎาคมนะคะที่วัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะคะช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้เศรษฐีโรงทานนั้นมาตั้งโรงทานนะคะเพื่อถวายพระทหารวันข้าวแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และเลี้ยงดูสาธุชนที่มาบำเพ็ญกุศลกันในวันอาสาฬบูชาในปีนี้นะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมทุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันอาสาฬบูชานะคะในอุโบสถแก้วก็จะมีพิธีบรรพชาสมบทกุลบุตรนะคะในช่วง12:30 นจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีการแสดงธรรมโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีหลอมทองคำนะคะเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตแล้วก็จะมีพิธีเวียนเทียนในรอบแรก16:00 นค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิสตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย
อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุอันนะสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กลับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเปกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาจโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้และอันทันในแล้วสังคำยิสุปฏิติตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามทานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาพยาปาชาคงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมไปสามครั้งพร้อมแล้วกราบ